เห็นโน้ตบุ๊กเครื่องบางๆเบาๆแบบนี้แต่บอกเลยว่าสเปคเนี่ยโคตรแรงเลยนะครับพร้อมกับคอ i7 73รหัส H แบบเดียวกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กยังไม่พอได้หน้าจอ 3K 120 Hz 100% DJI P3 สเปคเนี่ยบอกเลยว่าโคตรสุดรีวิวข้างในจะเป็นไงบ้างมาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายถ้าพูดถึงโน้ตบุ๊กสายทำงานบางๆเบาๆนะผมหลายคนจะนึกถึงโน้ตบุ๊กที่แบบสเปคไม่ได้แรงสักเท่าไหร่นะ CPU เนี่ยก็เป็นรหัส U รหัส P หรือว่าการ์ดจอเนี่ยก็ไม่มีด้วยซ้ำผมเป็นแค่การ์ดจอออนบอร์ดเท่านั้นนะครับแต่ไม่ใช่กับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะครับผมกับ Lenovo Yoga Pro 7i นะผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเจนที่8แล้วนะครับผมเป็นซีรีส์ Yoga คือจะเป็นซีรีส์เนี่ยที่สูงกว่าซีรีส์ IdeaPad ยกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะผมจะเป็นซีรีส์แบบกึ่งคอมเมอร์เชียลแล้วก็มีความพรีเมียมที่หรูหราเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ดีไซน์ของเขากันก่อนนะครับผมน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยบอกว่าโอ้โหเบามากๆผมแค่ 1.49 กิโลเท่านั้นนะครับวัสดุของเขาเนี่ยคือโอ้โหหรูหราหมาเห่าสุดๆนะครับตัวนี้เนี่ยวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับให้ความแข็งแรงเนี่ยทนทานระดับมิลิเทอรี่เกรดเลยนะครับสีของเขาผมจะเป็นสีทีด้าชิลนะครับจะเป็นแบบน้ำเงินน้ำเงินทะเลทะเลหน่อยนะมีโลโก้โยก้าอยู่ที่มุมบนซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ Lenovo อยู่ที่มุมล่างขวานะครับผิวสัมผัสบอดี้ของเขาเนี่ยโอ้โหแค่จับดูก็รู้เลยว่ามันพรีเมียมมากๆนะครับแล้วก็ที่ส่วนตัวที่ชอบเลยนะก็คือพอจับไปแล้วเนี่ยไม่เป็นรอยนิ้วมือเลยนะผมเนี่ยจับไปแบบมือเปียกๆจับไปก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือนะเนี่ยให้กล้องสะท้อนดูวิบวับวิบวับด้านหลังตัวเครื่องนะผมก็จะเป็นแกนฝาพับขนาดใหญ่1แกนนะครับแล้วก็ด้านใต้เนี่ยจะมีช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่เลยนะพร้อมยางรองด้านบนผมเป็นเส้นยาวๆ1เส้นแล้วก็ด้านล่างอีก2จุดด้วยกันนะซึ่งตัวนี้เนี่ยยางรองเขาทำมาได้ค่อนข้างดีนะผมก็คือวางไปแล้วเนี่ยโน้ตบุ๊กแทบจะไม่ขยับขยื่นเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีลำโพงด้วย2ตัวซ้ายขวานะผมขนาด2วัตต์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีลำโพงให้ถึง4ตัวเลยนะด้านล่าง2แล้วก็ด้านหน้าเครื่องอีก2ตัวนั่นเองมาต่อที่พอร์ตเชื่อมต่อนะครับผมเริ่มจากทางด้านซ้ายมือก่อนแล้วกันนะผมด้านซ้ายมือตัวเครื่องก็จะเป็น HDMI เวอร์ชัน 2.1 นะครับ USB 3.2 Type-C นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยรองรับการต่อจอแยก DP และชาร์จไฟ PD สูงสุดถึง140วัตต์ด้วยนะถัดมาก็จะเป็นพอร์ต Thunderbolt 4นะครับคือ Full Option มาตรฐานเลยแล้วก็ด้านหน้าตัวเครื่องเนี่ยจะมีแง่งงอออกมานิดนึงนะผมไว้สำหรับเปิดปิดฝาพับตัวเครื่องแบบมือเดียวนะครับผมแล้วก็ทางด้านขวานะครับผมไล่มาก็จะเป็น USB 3.2 Type-A Headset 3.5 ปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ตัว Switch E-Shutter นะครับผมไว้สำหรับเปิดปิดกล้องเว็บแคมนะครับผมอ่ะทีนี้ทดสอบบาลานซ์มือเดียวดูกันก่อนนะผมโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยหนัก 1.49 กิโลนะผมถ้าเปิดปิดมือเดียวบาลานซ์จะดีหรือเปล่านะมีเพลเยอร์นิดนึงนะผมเนี่ยแต่ก็ถือว่าทำได้นะเนี่ยแต่ทางที่ดีนะครับผมใช้2มือดีกว่าเนาะเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวแกนฝาพับของเขาเนี่ยก็คือกางได้สูงสุด180องศาเลยนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้เพื่อนเห็นไหมเอ่ยเห็นกระพริบกระพริบเปล่านะครับก็คือตัวนี้เนี่ยกล้องเว็บแคมของเขาเป็นแบบ IR camera นะผมคือจะมีตัวสแกนใบหน้าในการปลดล็อกหน้าจอด้วยนะครับแล้วก็กล้องเว็บแคมของเขาอัปเกรดขึ้นมาเป็นความละเอียด Full HD แล้วก็มีเซ็นเซอร์ TOF นะครับผมไว้สำหรับปรับแสงอัตโนมัติแล้วก็ตรวจจับว่าเราทำงานอยู่ที่หน้าจอคอมหรือเปล่านะคือถ้าเรานั่งทำงานอยู่แล้วลุกไปห้องน้ำเนี่ยตัวเครื่องนี้จะล็อกหน้าจอให้อัตโนมัติด้วยแล้วก็ตัวหน้าจอของเขาผมจะเห็นได้ว่าเป็นดีไซน์แบบ Pure Size ก็คือขอบเนี่ยโอ้โหบางมากๆนะครับขนาดหน้าจอของเขาคือ 14.5 นิ้วสำหรับความละเอียดหน้าจอเครื่องนี้นะผมจะอยู่ที่ 3K นะครับหรือว่า 3072x1920 นะเป็นสัดส่วนแบบ 16:10 นะครับแล้วก็รุ่นที่ผมได้มาเนี่ยเป็นรุ่นที่เป็นหน้าจอสัมผัสด้วยนะตัวนี้เลยนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยยังไม่มีวางจำหน่ายในไทยนะครับผมรุ่นที่ขายในไทยตอนนี้จะเป็นแค่รุ่นที่เป็นหน้าจอธรรมดาไม่รองรับระบบสัมผัสนะครับผมนี่ต้องบอกไว้ก่อนแล้วก็มาดูตรงดีไซน์คีย์บอร์ดเขากันบ้างนะผมเห็นได้ว่าเครื่องที่แอนดรอยด์เนี่ยเป็นเครื่องนอกนะก็คือจะไม่มีฟอนต์ไทยนะครับคีย์บอร์ดเขาก็เป็นไซส์มาตรฐานนะครับไม่มีนัมแพดนะจากที่มอนใช้งานมาคือพิมพ์สนุกใช้ได้เลยนะผมระยะทราเวลคีย์ของเขาเนี่ยอยู่ที่1.5 มิลลิเมตรนะผมเหมือนกับพวกโน้ตบุ๊กเกรดโปรๆกันเลยนะครับปุ่ม Delete อยู่ที่บนขวาตรงนี้ถือว่าใช้ได้นะครับปุ่ม Print Screen ก็มีอยู่ไม่ตัดออกนะแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยจะมีไฟ Backlit สีขาวด้วยนะครับเดี๋ยวมันขอเปิดให้ดูนะนี่เลยนะผมสามารถปรับได้2ระดับนะผมแล้วก็มีโหมดออโต้เปิดปิดให้อัตโนมัติด้วยนะแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้ผมจะมีลำโพงมาให้ผมอย่างที่บอกไปนั่นคือเครื่องนี้เนี่ยมีลำโพงให้ถึง4ตัวผมบอกเลยว่าเสียงดีมากๆนะครับแล้วก็รองรับระบบเสียง Dolby Atmos ด้วยนะ
ส่วนทัชแพดของเขาของขนาดนี้ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างใหญ่นะครับคลิกซ้ายคลิกขวาเป็นแบบซ่อนปุ่มนะงานประกอบเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยผมรองรับการใช้งานมัลติทัชด้วยแล้วก็ด้านซ้ายมือตรงนี้ผมจะมีสติ๊กเกอร์บอกฟีเจอร์ต่างๆนะครับปรับโหมด Extreme Performance Rapid Charge ชาร์จไวแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ Intel Core i7-13 อยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้ด้วยนะครับผมส่วนด้านขวาตรงนี้ไม่เกี่ยวนะผมเป็นสติ๊กเกอร์เครื่องเดโมนะแล้วก็มีโลโก้ Lenovo อยู่ที่มุมล่างขวาตรงนี้นะครับผมสำหรับการแกะอัปเกรดนะผมจะตัว Lenovo Yoga Pro 7i เครื่องนี้นะครับจะรองรับเฉพาะการเปลี่ยน SSD แบบ M2 เท่านั้นนะผมก็คือมีมาแค่1ช่องตรงนี้เลยนะครับเดิมๆที่เขาให้มาเนี่ยเป็นแบบ PCIe 4.0 นะขนาด 1TB นะครับถ้าใครที่แบบอยากจะอัปเกรดเป็น 2TB หรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยก็คือต้องแกะอันเก่าออกแล้วค่อยใส่อันใหม่เข้าไปนะครับการ์ด Wi-Fi 6อยู่ที่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับพัดลมเนี่ยมีมาให้ถึง2ตัวเลยนะผมก็คือระบายความร้อน CPU แล้วก็ GPU แบบแยกกันนะครับฮีทไปเนี่ยก็ให้มาถึง2เส้นแล้วก็ตัวแรมของเขาเนี่ยจะเป็นออนบอร์ดนะครับซึ่งเข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่มุมบนตรงนี้นะผมมีฝาครอบปิดอยู่นะเป็นแบบ LPDDR5 นะผมแล้วก็ช่องระบายความร้อนของเขาผมจะปล่อยออกด้านหลังตรงนี้นะผมตรงใต้แกนฝาพับนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยคือก้อนใหญ่มากนะผมความจุของเขาเนี่ยอยู่ที่73วัตต์อาวนะครับผมมีเขียนไว้อยู่เล็กๆตรงนี้นะนี่เลยก้อนใหญ่มาถึงมาแล้วก็ส่วนลำโพงของเขานะครับให้ดูนิดหนึ่งนะซ้ายขวาเนี่ยคือดอกใหญ่มากนะผมคือให้มา4ตัวนะด้านหลังตรงนี้2แล้วก็ด้านหน้าอีกก็คืออยู่ด้านหน้าบอร์ดอีก2ตัวนะผมเป็นขนาด2วัตต์นั่นเองนะแล้วก็ทีนี้มาดูตัวฝาปิดของเขากันบ้างนะครับวัสดุเนี่ยก็คือเป็นอลูมิเนียมอยู่แล้วผมแข็งแรงทนทานนะแล้วก็ให้ดูนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีตัวซิลิโคนนะผมไว้สำหรับระบายความร้อนของ SSD ด้วยนั่นเองแล้วก็รูของเขาเนี่ยก็คือเจาะหมดทุกรูนะผมเห็นผ่านตัวกล้องได้ชัดเจนเลยนะเนี่ยงานประกอบหรือว่าทำได้ค่อนข้างดีจริงๆนะครับเอาละครับมาเริ่มต้นด้วยการดูวิดีโอ 4K 60 fps บน YouTube กันก่อนเลยนะผมบอกเลยว่าภาพที่ได้เนี่ยโหสวยสดงดงามมากๆนะครับสีสันเนี่ยมันสมกับความเป็น 100% DJI P3 จริงๆนะผมคอนทราสต์เนี่ยถือว่าค่อนข้างจัดใช้ได้เลยนะผมสีคลื่นสีกลาวาอะไรเนี่ยดูแบบเปล่งประกายออกมาเลยนะเอาไปดูหนังบอกเลยว่าฟินๆนะครับผมแล้วบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอแบบสัดส่วน16:10นะผมทำให้ถ้าดูคลิปแบบ16:9เนี่ยจะมีขอบบนกับขอบล่างเนี่ยเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเอาไปใช้งานตามปกติทำงานเอกสารหรือว่าเล่นเกมเนี่ยมันจะเต็มจอปกตินะแล้วบอกกันว่าเจ้าตัวหน้าจอรุ่นนี้ผมเป็นแบบหน้าจอสัมผัสนะผมทำให้ตัวจอเนี่ยเป็นแบบจอกระจกอาจจะมีแบบแสงสะท้อนอยู่บ้านนิดหน่อยนะผมแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าตัวหน้าจอเนี่ยมันสว่างสูงสุดถึง400นิชนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาทดสอบเล่นเกม Cyberpunk 2077กันบ้างนะผมดูว่าโน้ตบุ๊กบางๆเบาๆแบบนี้เนี่ยมันเล่นเกมหนักๆแบบนี้ไหวหรือเปล่านะเซตติ้งกราฟิกนะผมให้ดูนิดนึงนะกราฟิกเนี่ยปรับเป็นแบบมีเดียมนะผมแล้วก็เปิดตัว DLSS Frame Generation ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นการ์ดจอ RTX 4050นั่นเองเปิดช่วยได้นะครับแล้วก็วิดีโอเนี่ยปรับเป็นแบบ Full Screen นะครับผมความละเอียด 3072x1920 นะ 3K ตาม Native หน้าจอเลยนะผมเล่นเกม Cyberpunk 3K บนโน้ตบุ๊กเล็กๆอย่างนี้นะเฟรมเรทยังวิ่งขึ้นมาสัก40ต้นๆ40กลางๆนะผมถือว่าประสิทธิภาพเครื่องนี้เนี่ยใช้ได้อยู่นะครับผมการ์ดจอนี่ก็วิ่งเต็มเลยครับ 99% นะ 100% แล้วก็กินไฟนี่ประมาณ40กว่าวัตต์นะผมซึ่งการ์ดจอรุ่นนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ60วัตต์นะครับผมถ้าเป็นคนไหนที่อยากได้เฟรมเรทมากกว่านี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้ปรับพวก resolution ลดลงนะครับผม 3K นี่มันกินเอาเรื่องเลยนะลองปรับเหลือแค่แบบสัก Full HD ดูดิเดี๋ยวลองขอเหลือลดลงมาสัก 1920x1200 นะครับเป็นแบบ 16:10 Full HD กราฟิกมีเรียมเท่าเดิมจาก40นิดๆนะผมขึ้นมา70 80กว่าเลยนะเนี่ยถ้าเล่นความละเอียดแค่ Full HD เนี่ยคือลื่นๆนะผมแต่ถ้าไปเล่น 3K นี่อาจจะแบบแหลกๆตึงๆมือหน่อยนะถ้าจะไปเล่นเกมหนักๆแบบนี้นะครับผมก็ลองชั่งใจกันดูนะต่อมานะผมเรามาทดสอบเล่นเกม PUBG กันบ้างนะครับตะกี้เล่นบอลยิงไปได้1คิวด้วยนะผมจะเห็นได้ว่าเลือดไม่เต็มนะในส่วนของ setting graphic นะครับผมปรับเป็นแบบความละเอียด 3K นะผมตาม native หน้าจอนะ3072x1920แล้วก็กราฟิกเนี่ยปรับเป็นแบบมีเดียมนะครับผมลองทดสอบแบบ 3K ดูก่อนก็คือเฟรมเรทตอนนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณสัก40ปลายๆ50ต้นๆนะครับก็ถือว่าพอเล่นได้ลื่นๆอยู่นะถ้าเล่นบนความละเอียด 3K ปรับแบบมีเดียมนะครับผมวิ่งประมาณ40 50ถ้าไปจากที่แบบเทคเจอร์เยอะก็ล่วงมาเหลือ40กลางๆนะผมฉากแบบต้นไม้ใบหญ้าเยอะนะมีดรอปเหลือ38ด้วยแวบๆตะกี้นะผมถ้าเล่นบนความละเอียด 3K เนี่ยอาจจะดูหนักไปนะครับผมไอ้มันขอปรับมาความละเอียดเหลือสักFull HD แล้วกันนะครับผม 1920x1200 นะครับสัดส่วน16:10นะแอปพลายไปแป๊บหนึ่งพอเป็น16:10เนี่ยเห็นได้ว่าภาพเนี่ยมันกว้างขึ้นนะครับผมอันนี้คือปรับมีเดียมแล้วเฟรมเรทก็วิ่งที่ราวสัก
90ต้นๆ นะครับผมอาจจะแตะ100นะถ้ามองท้องฟ้าแบบนี้นะครับสวัสดีเมาส์รัวๆภาพก็ไม่มีฉีกขาดนะผมว่าตัวนี้เป็นหน้าจอ120เฮิรตซ์นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบลำโพงดูกันมากนะครับผมขอเปิดเสียงลำโพงสุดเลยนี่คือปรับเสียงดังสุด 100% นะผมมาดูเสียงปืนแบบ Dolby Atmos นะครับเดี๋ยวนี้มันใส่เก็บเสียงนี่เอาออกเอาแบบลั่นๆโอ้โหโคตรดังนะผมแล้วก็มีมิติมากนะคือแบบลำโพงเกมมิ่งโน้ตบุ๊กยังอายนะครับผมเครื่องละแสนยังสู้เครื่องนี้ไม่ได้นะเสียงลำโพงเนี่ยโอ้โหเสียงดีมากจริงๆนะครับเดี๋ยวเขาลองเสียงระเบิดดูดิปาระเบิดไปปึ๊บบึ้มโอ้โหวิ้งเลยครับผมวิ้งเลยครับดังจนวิ้งนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวดูการทดสอบถัดไปกันต่อเลยครับต่อมาผมมาทดสอบตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro กันบ้างนะครับผมฟุตที่ใช้ตอนนี้คือเป็นฟุตแบบ 4K นะครับผมอัดมาแบบ30เฟรมนะครับผมลองทดสอบเล่น Playback กันดูนะครับผมนี่เลยนะเนี่ยลื่นๆไม่มีปัญหาผมตัวคอ i7-13700H เนี่ยคือแรงเหลือๆอยู่แล้วผมประกอบกับแรม 16GB LPDDR5 นั่นคือแบบสบายๆนะผมนี่คือคลิปจริงๆเลยนะที่ไอ้บอลใช้ตัดต่อแล้วเอ็กซ์พอร์ตไฟล์เป็นคลิปออกมานะผมคือลื่นไหลไม่มีปัญหานะครับผมสบายๆนะอ่ะแล้วก็ทีนี้เรามาทดสอบเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ดูกันบ้างผมคลิปความยาว6นาที51วินะครับเอฟเฟคอะไรต่างๆก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นไปนะผมเอ็กซ์พอร์ตมาความละเอียด 4Kนะครับผมฟอร์แมต H.264 นะแล้วก็ปรับบิตเรทเนี่ยเป็นแบบ40นะครับผม Mbps ตามนี้นะดูว่าใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับผมเดี๋ยวมาจับเวลาพร้อมๆกันเลยนะ1 2 3โอ้โหเร็วโคตรๆนะผมต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยถ้าใช้บนคอมตัดต่อที่ทีมงานใช้อยู่เนี่ยใช้เวลาเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ประมาณ5นาทีมัน40วินะครับแต่บนโน้ตบุ๊กบางๆเครื่องนี้เนี่ยใช้เวลาไป7นาทีเท่านั้นนะผมก็คือช้ากว่าคอมเครื่องใหญ่แค่นาทีกว่าๆเท่านั้นเองเรียกว่าจะตัว Lenovo Yoga Pro 7i เครื่องนี้เนี่ยไปตัดต่อ 4K ทำกราฟิกอะไรต่างๆนี่คือลื่นๆไม่มีปัญหานะแล้วก็มาดูในส่วนของฟีเจอร์อื่นๆในโปรแกรม Lenovo Vantage กันบ้างนะผมที่ติดมาให้กับโน้ตบุ๊ก Lenovo ทุกเครื่องเลยนะผมโดยฟีเจอร์ทุกเครื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีเยอะจริงๆนะผมเนี่ยมาให้อยู่คร่าวๆกันก่อนนะผมในหน้า device เนี่ยเวลาเพื่อนๆซื้อมาครั้งแรกนะผมให้เข้าไปที่ตรง System Update นะครับเพื่อใช้สำหรับอัปเดตไดเวอร์ต่างๆนะผมอันนี้คือไอ้บอลอัปเดตไดเวอร์อะไรต่างๆไปหมดแล้วนะแล้วก็ในส่วนของฟีเจอร์อื่นๆนะผมจะอยู่ในส่วนของ Smart Setting นะครับผมตัว Power นี้เนี่ยก็จะมีดูแบตเตอรี่เฮลท์นะครับผมอายุการใช้งานลาปิดชาร์จก็คือชาร์จไวนะผมเปิดปิดตรงนี้ได้นะแล้วก็ในส่วนของ Fit to Start นะผมถ้าเราเปิดตัวแกนฝาพับขึ้นมาเครื่องก็จะเปิดปิดทันทีนะผมแม้ว่าเครื่องมันจะชัตดาวน์อยู่นะแล้วก็ตัว Always on USB นะผมก็คือใช้พอร์ต USB Type A เนี่ยชาร์จไฟพวก Power Bank ได้แม้ว่าจะปิดเครื่องประมาณนี้นะครับอันนี้ผมขอปิดไปนะเวลาแบบเสียบกับเมาส์อยู่เดี๋ยวไฟเมาส์มันติดแล้วก็จะมีตัว Lenovo Vantage Toolbar Vantage Battery Widget นะผมเดี๋ยวมาลองเปิดให้ดูปุ๊บพอเปิดไปแล้วเนี่ยก็จะมีตัววิดเจ็ตเด้งขึ้นมาที่มุมบนขวาตัวเครื่องแบบนี้นะผมถ้าใครไม่ชอบก็ปิดไปได้นะประมาณนี้นะผมนอกจากนี้ก็คือยังมีในส่วนของออดิโอนะครับผมคือเลือกระบบเสียงได้ว่าจะให้เสียงเนี่ยเป็นแบบไหนนะผมวันนี้ไอ้บอลเปิดหมวดมิวสิกไว้นะผมก็จะมีไดนามิกมูวี่เกมไวอะไรต่างๆนะปรับเสียงระดับไมโครโฟนนะครับผมแล้วก็มีตัวดิสเพย์แอนด์แคมเมร่านี่ก็คือเปิดตัว iCare โหมดได้นะผมก็คือหน้าจอเนี่ยจะติดเหลืองนะผมตัดแสงสีฟ้าไปนะบอลขอติดไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีส่วนของคาเมร่าตรงนี้ผมสามารถปรับความสว่างได้นะแล้วก็ปรับคอนทราสต์ได้นี่คอนทราสต์ก็จัดเกินลดลงมาหน่อยประมาณนี้นะครับหรือว่ารีเซ็ตให้เป็นค่า default เดิมๆนี่นะแล้วก็เป็นในส่วนของแท็บ input กับ accessory กันบ้างนะครับ intelligent keyboard นี่คือเปิดปิดตัวฟังก์ชันนะผมถ้าเราเปิดไปไว้เนี่ยก็คือจะสามารถกดเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มฟังก์ชันนะคีย์บอร์ด backlight ผมปรับเป็นแบบ auto low high หรือว่าปิดนะแล้วก็เปิดปิด touch pad อะไรต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือตัว advanced setting ตรงนี้นะผมโอ้โหบอกว่าลูกเล่นเยอะมากนะครับ zero touch lock in นะผมคือการล็อกอินหน้าจอด้วยใช้กล้อง IR camera นะผม zero touch lock ก็คือถ้าเราลุกออกจากตัวโน้ตบุ๊กเมื่อไหร่ลุกไปเข้าห้องน้ำหรือว่าไปที่อื่นเนี่ย
ัวเครื่องก็จะล็อกให้อัตโนมัติแล้วก็ Zero Touch Video Playback นะผมก็คือถ้าเราลุกออกจากเก้าอี้ไปที่อื่นเนี่ยตัววิดีโอก็จะหยุดเล่นอัตโนมัติผมใช้ได้กับตัวโปรแกรม 5K Player Com Player VLC Player อะไรประมาณนี้นะก็มีในส่วนของตัว Super Resolution นะผมถ้าเราเล่นวิดีโอแล้วเปิดฟีเจอร์นี้ไว้เนี่ยภาพก็จะดูสวยงามมีมิติมากขึ้นนะผมแต่ต้องบอกว่าถ้าเราเปิดฟีเจอร์นี้เนี่ย CPU เนี่ยก็จะกินสเปคมากขึ้นด้วยนะครับฟีเจอร์อันนั้นได้เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยนะผมตรงนี้เนี่ยตัวเครื่องสามารถโอเวอร์คล็อก GPU ได้ด้วยนะผมแต่จากที่มันทดสอบมาคือไม่ได้เปิดนะครับกลัวเปิดไปแล้วเครื่องมันจะร้อนนะผมก็คือใช้โหมดธรรมดาเดิมๆก็พอแล้วนะจริงๆแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะผมในส่วนของ Smart Noise Cancelling นะครับก็คือระบบตัดเสียงรบกวนนะสามารถเลือกได้จะเอาโหมดไหนนะผม Full Voice Recognition นะผม Only My Voice Normal Multiple Voice แล้วก็ปิดนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ยังเลือกขอบเขตสีหน้าจอให้ด้วยผมจะเอาแบบ sRGB หรือว่าจะเอา DCI-P3 นะวันนี้คือไอ้วันเลือกแบบ DCI-P3 เลยนะตามนี้คร่าวๆสำหรับฟีเจอร์ใน Lenovo Vantage ทดสอบกล้องแคมตัว Lenovo Yoga Pro 7i เครื่องนี้นะผมให้มาเป็นแบบความละเอียด 2.1 ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็อัดวิดีโอเนี่ยได้สูงสุด Full HD 30เฟรมด้วยกันนะครับดูเหมือนว่าคุณภาพเสียงแล้วก็คุณภาพภาพเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าดูสายตาให้มองตอนนี้ก็คือภาพเนี่ยรู้สึกว่าสีมันดูจืดๆไปสักนิดนึงนะผมแต่ความคมชัดเนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมเห็นริ้วรอยหน้าแอดมินบอลเลยนะครับลองทดสอบระยะโฟกัสนะเนี่ยเอามือไปใกล้เอาออกนะผมโฟกัสถือว่าใกล้ใช้ได้นะผมมีการปรับไว้บรงไว้บาลานซ์ให้ด้วยนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราทดสอบเสียงซ้ายขวากันดูนะครับผมซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเดี๋ยวเราทดสอบปิดตัว e shutter ดูกันด้วยผมด้านข้างตัวเครื่องนะอันนี้คือเปิดอยู่นะผมถ้าเราปิดปุ๊บกล้องจะดับไปเปิดขึ้นมาขึ้นปุ๊บกล้องก็จะมาแล้วนะผมประมาณนี้นะถัดมานะผมมาดูผลทดสอบอื่นๆกันบ้างนะครับสำหรับตัวโปรแกรม Cinebench R23 นะผมที่ไปทดสอบประสิทธิภาพตัว CPU นะ i7-13700H 14 Core 20 Thread เนี่ยได้คะแนน Multi-Core ไปอยู่ที่ 15,746 แต้มนะผมถือว่าสูงมากๆนะก็คือเกิน 15,000 ไปแล้วนะผมแล้วก็ Single Core เนี่ยก็โคตรสูงเลยนะผม 1,841 แต้มก็คือครอบคลุมทุกการใช้งานได้แบบสบายๆต่อมานะครับเป็นผลทดสอบ SD ตัวเครื่องให้มาเป็นแบบ M2 VCE 4.0 ขนาด 1 TB นะครับใช้ได้จริงอยู่ที่952 GB นะมีความเร็วในการอ่านอยู่ที่ 6,900 MB per sec แล้วก็ความเร็วในการเขียนอยู่ที่ 6,394 MB per sec นะเรียกว่าให้ SSD ตัวท็อปมาเลยนะผมคุณภาพเกือบ 7,000 ทั้งอ่านทั้งเขียนเลยนะสำหรับผลทดสอบขอบเขตสีหน้าจอนะผมวันนี้เคยได้บอลคาลิเบตด้วยตัว Spider Elite นะผมค่า sRGB ของเขาเนี่ยเกิน 100% ไปเลยนะครับสังเกตได้ว่ากรอบสามเหลี่ยมสีแดงเนี่ยมันกว้างกว่าสามเหลี่ยมสีเขียวนะครับผมแล้วก็ค่า DCI-P3 เนี่ยก็คืออยู่ที่97% นะผมใกล้เคียงกับที่เขาเคลมไว้นะถัดมาเป็นผลทดสอบแบตเตอรี่ตัวเครื่องอันนี้คือเอาไปต่อ Wi-Fi เปิดแสงหน้าจอ 100% นะครับผมเอาไปท่องเน็ตทำงานเอกสารอะไรประมาณนี้เนี่ยจะสามารถใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่4ชั่วโมงกับอีก22นาทีนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างอึดมากๆเลยนะถ้าเปิดแสงหน้าจอน้อยกว่านี้บอกเลยว่ามีแต่ 6-7 ชั่วโมงบวกๆนะผมต้องบอกได้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอ 3K นะผมมันกินสเปคมากกว่าจอพวก Full HD หรือว่า 2K ปกติอยู่แล้วแล้วก็ปิดท้ายด้วยผลทดสอบอุณหภูมิตัวเครื่องนะผมหลังจากที่เราไปทดสอบเล่นเกมตัดต่อวิดีโอหนักๆมานะอุณหภูมิ CPU ของเขาผมจะสูงสุดอยู่ที่100องศาเป๊ะๆ เลยนะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่69องศาเท่านั้นนะครับอันนี้ถือว่าการ์ดจอเนี่ยทำได้ค่อนข้างเย็นนะผมส่วนหลายคนที่กังวลว่า CPU พุ่งถึง100องศาเนี่ยจะมีอาการกระตุกอาการแหลกอะไรไหมอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีนะผมไม่เจออาการกระตุกแหลกแต่อย่างใดเลยแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวเครื่องเนี่ยถ้าเพื่อนเอาไปใช้งานที่ไม่ใช่ห้องแอร์จะค่อนข้างร้อนมากๆนะผมเพราะว่าบอดี้เนี่ยมันเป็นโลหะอลูมิเนียมนั่นเองนะเขาใช้บอดี้ในการระบายความร้อนช่วยด้วยสรุปนะผมสำหรับตัว Lenovo Yoga Pro 7i เครื่องนี้นะผมบอกเลยว่ามันตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กน้ำหนักเบาแต่สเปคแรงๆเนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยจัดได้เลยไม่มีผิดหวังแน่นอนนะผมด้วยสเปค CPU ของเขา i7-13700H แบบเดียวกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ย14 Core 20 Thread ที่มีทั้ง 6P Core แล้วก็ 8E Core เหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วรวมถึงตัว CPU 73ไปเนี่ยเขาปรับปรุงในเรื่องของ Thread Director ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเวลาเพื่อนๆเอาไปทำงานนอกสถานที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่เพียวๆเนี่ยมันจะช่วยจัดสรรการทำงานของ CPU ได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนตัวจากที่เอาไปใช้งานนอกสถานที่เปิดแสงหน้าจอแบบสุด 100% เลยนะเจ้าเครื่องนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ถึง4ชั่วโมงครึ่งกันเลยทีเดียวรวมถึงตัวเครื่องนี้นะผมมีการ์ดจอแยก RTX 4050 6GB GDDR6 นะครับรองรับ Ray Tracing แล้วก็รองรับ DLSS เวอร์ชั่น 3.0 ด้วยนะยังไม่พอนะผมหน้าจอเครื่องนี้เนี่ยยังเป็นความละเอียด 3K 120 Hz แบบไดนามิกนะผมก็คือตัวเครื่องเนี่ยจะปรับเป็น 60 Hz หรือว่า 120 Hz ให้อัตโนมัติขึ้นกับ
ลักษณะของการใช้งานนะผมขอบเขตสีก็กว้างถึง 100% DIP 3นะก็คือแบบสเปคอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างสุดเวอร์วังจริงๆนะผมในตัวเครื่องเล็กๆแค่นี้น้ำหนักแค่ 1.49 กิโลเท่านั้นเองนะนี่ยังไม่รวมถึงฟีเจอร์อื่นๆอีกนะผมทั้งตัวซีโร่ทัชล็อกอินที่สแกนใบหน้าซีโร่ทัชล็อกที่เราขยับออกจากหน้าจอไปเครื่องล็อกให้อัตโนมัติตัวสมาร์ทน้อยแคนเซิลลิ่งตัดเสียงรบกวนให้แล้วก็มีตัวลาปิดชาร์จแล้วก็โอ้โหอื่นๆเยอะแยะมากมายบอกเลยว่าตัวเครื่องนี้เนี่ยสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ทุกอย่างคือมันจัดเต็มจริงๆนะครับผมส่วนข้อสังเกตของเขาจากที่เอมิมอนใช้งานมานะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องความร้อนของตัวเครื่องนะผมถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยเอาไปทำงานตัดต่อหรือว่าเล่นเกมนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้เล่นในห้องแอร์แบบนี้นะบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยจะร้อนมากๆนะครับผมเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยวัสดุของเขาเป็นโลหะอลูมิเนียมนะผมก็คือตัวบอดี้ของเขาเนี่ยมันจะร้อนกว่าพวกพลาสติกธรรมดานั่นเองนะครับแล้วก็ตัวกล้องเว็บแคมของเขาผมถึงแม้ว่าจะอัปเกรดขึ้นมาเป็นความละเอียด Full HD แล้วนะแต่สีสันที่ได้เนี่ยรู้สึกว่าภาพเนี่ยมันจะดูแบบจืดจืดซีดซีดไปสักนิดนึงนะครับกับตัวพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยที่มีมาให้น้อยไปหน่อยผมมี USB Type A แค่ช่องเดียวนะครับกับที่เสียดายเลยเนี่ยไม่มีช่องอ่าน SD card ตัวเต็มมาให้ผมถ้ามันให้มาเนี่ยก็คือแบบจะถอดจากเมมคอมแล้วมาเสียบเข้าเครื่องได้ทันทีเนี่ยมันจะเพอร์เฟคมากๆเลยนะสำหรับราคาค่าตัวของเขานะผม Lenovo Yoga Pro 7i เครื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวสเปคที่ Anybody ได้มารีวิวเนี่ยยังไม่มีขายในไทยนะครับตัวที่มีขายในไทยเนี่ยจะเป็นตัวหน้าจอธรรมดานะผมไม่ใช่หน้าจอกระจกเป็นหน้าจอด้านนะแล้วก็ไม่รองรับระบบสัมผัสเนี่ยซึ่งเจ้าตัวหน้าจอสัมผัสรุ่นนี้นะผมถ้ามีราคามาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวแอดมินบอลจะมาพิมพ์ไว้ในแคปชั่นกันอีกทีแต่บอกเลยว่าเจ้าตัวรุ่นนี้เนี่ยจะมีเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะผมโมเดลเครื่องไทยเนี่ยจะมีตัว Office Home and Student 2021มาให้ด้วยนะก็ประมาณนี้แล้วกันผมสำหรับรีวิวในคลิปนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เองแอดมินบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคอมคาร์ด้วยนะครับ